ความสามารถของสัตว์ในการดมกลิ่นและการรับรู้ทางด้านอารมณ์รวมถึงประสาทสัมผัสของสัตว์นั้นบางเรื่องก็ทำได้ดีกว่ามนุษย์เราเป็นอย่างมากอย่างสุนัขดมกลิ่นที่ถูกฝึกให้สามารถดมหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของมนุษย์หรือหนูฮีโร่ที่สามารถตรวจหากับระเบิดได้ถือได้ว่าสัตว์นั้นมีความพิเศษในหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่วันนี้อับดุลจะมาพูดถึงเรื่องทางการแพทย์ที่ได้มีการทำกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วนั่นก็คือการใช้สัตว์บำบัดซึ่งได้ผลดีและประสบความสำเร็จกันอย่างมากติดตามได้ใน7สัตว์มหัศจรรย์ใกล้ตัวที่ช่วยรักษาโรคได้ 1. สุนัขบำบัดถือเป็นสัตว์เลี้ยงบำบัดชนิดแรกที่ถูกนำมาทดสอบและพบว่ามันได้ผลดีโดยปัจจุบันสถาบันที่นำการบำบัดโดยสุนัขมาใช้มักเลือกสุนัขพันธุ์ที่รู้กันว่าแสนเชื่องและอยู่ร่วมกับคนได้อย่างเช่นลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์จิสุพุดเดิ้ลโดยสุนัขบำบัดนี้สามารถช่วยได้ทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจการบำบัดทางร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยหลักการทั่วไปของกายภาพบำบัดจำเป็นต้องมีการบริหารกล้ามเนื้อซึ่งการมีสุนัขร่วมทำกิจกรรมด้วยจะทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นสุนัขสามารถเข้ามาช่วยให้มีการขยับแขนหรือขาเพิ่มขึ้นโดยการโยนของแล้วให้สุนัขวิ่งไปคาบกลับมาการลูบคลำหรือการแปรงขนสุนัขก็ถือเป็นการออกกำลังกายแขนอย่างหนึ่งส่วนการบำบัดทางจิตใจก็ทำได้โดยการนำสุนัขไปแสดงโชว์ความน่ารักให้ผู้สูงอายุหรือเด็กดูเพื่อช่วยให้คลายความเหงาลงได้รวมถึงการเลี้ยงสุนัขยังช่วยลดอาการซึมเศร้าลงได้อีกด้วย 2. อาชาบำบัดอาชาบำบัดหรือม้าเริ่มมีการนำมาใช้ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณที่เรียกว่าฮิปโปเทอราปีความจริงแล้วฮิปโปมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าม้านั่นเองมีงานวิจัยที่สนับสนุนให้เห็นถึงผลดีของอาชาบำบัดมากพอสมควรโดยมักได้ผลดีกับเด็กพิเศษกลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อเช่นโรค CP รวมไปถึงการฝึกเด็กออทิสติกและสมาธิสั้นให้ทรงตัวบนหลังม้านอกจากจะได้สมาธิยังเป็นการฝึกให้พวกเขาได้อยู่นิ่งๆเป็นอีกด้วยทั้งนี้การอยู่บนหลังม้าได้ดีจะต้องมีการทรงตัวที่ดีมีสัมผัสที่แนบแน่นกับตัวม้ากล่าวคือขาต้องหนีบไว้ข้างลำตัวม้าตลอดและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการขี่ม้าซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ได้เพิ่มขึ้นจากการขี่ม้าโดยอัตโนมัติจังหวะการก้าวย่างของม้าใกล้เคียงกับจังหวะการก้าวเดินของมนุษย์เมื่อเด็กพิเศษได้มีโอกาสนั่งบนหลังม้าก็เปรียบเสมือนกับการได้ฝึกเดินด้วยตัวเองม้าที่นำมาใช้ในการบำบัดมักเป็นม้าลูกผสมซึ่งจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตัวไม่ใหญ่มากนักโดยความสูงไม่เกิน14แฮนด์1แฮนด์นั้นสูงประมาณ10เซนติเมตร 3. มัจฉาบำบัดมัจฉาบำบัดหรือการใช้ปลามาช่วยในการบำบัดเป็นการช่วยคลายเหงาและช่วยคลายเครียดได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตซึ่งจะใช้ปลาสวยงามเช่นปลาเงินปลาทองเป็นต้นรวมไปถึงยังพบว่าการเลี้ยงปลาในตู้ให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้มองหรือลงมือเลี้ยงดูพวกมันจะช่วยให้อาการอัลไซเมอร์นั้นดีขึ้นได้รวมไปถึงผู้ป่วยจะสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้น 4. โลมาบำบัดนอกจากปลาในตู้ที่ช่วยให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ผ่อนคลายและรับประทานอาหารได้มากขึ้นจากสีสันที่มันแหวกว่ายให้ดูในตู้ปลาได้แล้วก็ยังมีการบำบัดที่ใช้โลมาในการบำบัดด้วยซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบำบัดด้วยสัตว์แต่เนื่องจากเป็นการบำบัดที่ทำเองที่บ้านไม่ได้จึงเป็นเรื่องเฉพาะทางจริงๆการบำบัดด้วยโลมาทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการนำเฉพาะเสียงของโลมามาช่วยในการบำบัดก็จะเรียกว่าการบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราโซนิกเทอราปีซึ่งคลื่นเสียงของมันจะเข้าไปจูนหรือปรับสมดุลคลื่นสมองของมนุษย์เสียงของโลมานั้นมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือให้ความรู้สึกดีและให้ความสุขได้นับว่าเป็นเสียงบำบัดใจที่มีพลังในการเยียวยาค่อนข้างสูง
ส่วนการบำบัดด้วยการเล่นกับปลาโลมาอย่างใกล้ชิดก็สามารถบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าได้โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ประเทศอังกฤษศึกษาจากอาสาสมัครผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับเล็กน้อยและปานกลาง30คนในประเทศฮอนดูรัสโดยแบ่งให้ครึ่งหนึ่งว่ายน้ำและเล่นกับโลมาปากขวดอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา2สัปดาห์ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งให้ใช้เวลาพักผ่อนเต็มที่ท่ามกลางท้องทะเลและแสงแดดแต่ว่าไม่มีโลมาเป็นเพื่อนผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยทุกรายมีอาการดีขึ้นแต่กลุ่มที่อยู่กับโลมานั้นกลับมีอาการดีขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเวลาผ่านไป3เดือนผู้ป่วยทุกคนก็ยังคงรู้สึกดีส่วนที่กรุงลิมาประเทศเปรูมีคอร์สโลมาบำบัดจากโลมาที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีให้ว่ายเข้าหาหญิงมีครรภ์สัมผัสหรือดุลท้องโยโยของคุณแม่และพูดคุยกับทารกในครรภ์ด้วยเสียงหวีดแหลมของพวกมันซึ่งเอลิซาเบธยาลันคณบดีของออฟสเตทลิเซียนคอลเลจกล่าวว่าเสียงหวีดแหลมความถี่สูงของโลมานั้นช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์มารดาได้แต่ก็ยังต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดถึงประสิทธิผลของการบำบัดด้วยวิธีนี้แมวบำบัดการนำแมวมาช่วยในการบำบัดก็สามารถช่วยลดความเครียดของผู้เลี้ยงได้เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของมนุษย์มานานแล้วแมวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความอยากรู้อยากเห็นสูงมากและยังเป็นสัตว์ที่มีจิตวิทยาสูงอีกด้วยสามารถรับรู้สัมผัสอารมณ์ของความรู้สึกของคนได้ดีมันสามารถรู้ได้ว่าเจ้าของต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่และยังสามารถเตือนภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติต่างๆกล่าวกันว่ายังสามารถเตือนภัยให้กับเจ้าของได้อีกด้วยช้างบำบัดช้างบำบัดเป็นการบำบัดทางเลือกอีกรูปแบบที่นำช้างมาใช้เป็นสื่อในการบำบัดได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กออทิสติกซึ่งมักจะทำต่อเนื่องหลังจากอาชาบำบัดและเป็นที่นิยมแพร่หลายพอสมควรช้างนั้นเป็นสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดสมองใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดสมองหนักกว่ามนุษย์ 5-6 เท่ามีระบบการพัฒนาของสมองคล้ายกับมนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ไม่จำกัดโดยขึ้นอยู่กับผู้สอนดังนั้นในการฝึกช้างอย่างเป็นระบบจะสามารถพัฒนาให้เหมาะสมกับการบำบัดได้และด้วยความที่ช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่และขี้เล่นจึงกระตุ้นความสนใจได้มากเป็นพิเศษรวมถึงช้างยังเป็นสัตว์สังคมซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นที่ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เด็กออทิสติกขาดทำให้เด็กมีการพัฒนาการในการเข้าสังคมการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคมได้ดีขึ้นอีกทั้งช้างยังชอบการสัมผัสชอบการแสดงความรักมักใช้งวงสัมผัสร่างกายเด็กตอบสนองการกอดและสัมผัสที่นุ่มนวลมีเสียงที่ส่งผ่านความสุขและเด็กรับรู้ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีสำหรับในไทยแล้วเรามีโครงการช้างบำบัดซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยครั้งแรกของโลกที่นำเอาช้างมาช่วยในการบำบัดบุคคลออทิสติกเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญกับสถาบันโคจบาลแห่งชาติหรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในจังหวัดลำปางเจ็ดกระบือบำบัดกระบือหรือควายเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับคนไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิถีชีวิตชนบทควายนั้นว่านอนสอนง่ายช่วยทำงานได้ดีเข้าใจภาษาเป็นสัตว์ที่ฉลาดและไม่ได้โง่เหมือนกับที่ใช้เปรียบเปรยกันควายนั้นเป็นสัตว์ใหญ่จึงกระตุ้นความสนใจของเด็กได้มากเช่นเดียวกับช้างและม้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะสำคัญที่สามารถนำมาช่วยในการบำบัดรักษาเด็กพิเศษได้โดยเฉพาะกลุ่มออทิสติกและความบกพร่องทางพัฒนาการอื่นๆกระบือบำบัดเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธินตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยนำควายเข้ามาใช้ในการบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะและฝึกพัฒนาการของเด็กพิเศษโดยประสานความร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาพระงามโรงพยาบาลอนันทมหิดลและโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเริ่มเปิดโครงการตั้งแต่วันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2553โดยเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปมีรูปแบบการบำบัดที่ชัดเจน
และได้ผลเป็นที่น่าพอใจล่าสุดนั้นก็มีการนำศิลปะและดนตรีเข้ามาช่วยในการบำบัดประกอบเพื่อให้เด็กมีจินตนาการมากยิ่งขึ้นอีกด้วย